วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุริตสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772นะครับพิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับยางรถยนต์ Dunlop ครับเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเอาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงนี้มีเรื่องอะไรฮะก็จะมีเรื่องของฝนตกถนนลื่นบางครั้งเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับขับรถไปเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้าหรืออาจจะมีเรื่องของสายไฟเนี่ยนะครับตกลงมาที่รถเรานะครับบางทีแล้วเนี่ยรถใหญ่นะครับวิ่งเกี่ยวสายไฟแล้วก็ตกอยู่บนถนนบางทีก็คือเราไม่เห็นล่าสุดนะฮะเซนทันชิดลมมามอเตอร์ไซค์เสียชีวิตใช่ใช่ก็แสดงความเสียใจด้วยเห็นในคลิปแล้วเป็นผมผมก็ไม่รู้จะหลบยังไงนะมันพอดีมันพอดีมากเลยแล้วโอ้โหมันแล้วมันลงมาเร็วมันไม่ใช่แบบค่อยๆลงมาใช่ลงปึ้งเดียวเลยแล้วรถที่จอดอยู่เนี่ยน่ากลัวมากนะสายไฟมาพาดอยู่บนรถเนี่ยใช่ครับเราจะมีข้อปฏิบัติยังไงครับเพราะมันอันตรายมากๆเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันนะฮะเป็นคลิปจากทางต่างประเทศที่ทำมาให้ถือว่าดีมากๆเลยนะผู้ชายคนนี้ครับขับรถไปชนเสาไฟฟ้าครับแอร์แบ็กกลางนะฮะแล้วก็จะลงแต่พอดีเห็นสายไฟครับพาดมาอยู่บนตัวรถครับเฮ้ยอย่างนี้เห็นท่าไม่ดีละช่างสังเกตมากแล้วก็จะทำไงดีครับแน่นอนครับโทรดีกว่านะฮะโทรศัพท์ดีกว่านะครับ911นะครับหรือบ้านเราก็191นะครับลองโทรหรือว่าจะมีข้อแนะนำยังไงบ้างครับผมขับรถชนครับเสาไฟฟ้าโอเคก็ไม่มีอะไรนี่คุณก็ถอยรถมาไม่ครับผมถอยไม่ได้เพราะว่าเครื่องผมสตาร์ทไม่ติดนะฮะนี่ฮะแต่สายไฟมันลงมาพาดที่ตัวรถพาดที่ตัวรถแล้วจะทำไงครับคนนี้เซนส์ดีมากนะฮะเขาบอกว่าก็โอเคตั้งสติก่อนนะครับแล้วจะทำไงดีนะครับคุณลองพยายามมองไปรอบๆซินะครับจะทำไงได้บ้างนะฮะโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูครับโอเคแล้วช่วยเรียกเจ้าที่ไฟฟ้าให้ผมด้วยนะครับมาตัดไฟผมด้วยนะฮะโอเคเริ่มจากเปิดประตูก่อนนะครับทำไงดีอันนี้เป็นคนที่ประสบเหตุครับหมายความว่าเห็นเอ๊ะพ่อหนุ่มคนนี้ไปชนแล้วเป็นไงโอเคไหมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเมื่อเห็นคนอื่นเดินเข้ามาในบริเวณรถเรานะครับหรือแม้แต่บริเวณใกล้เคียงนะพยายามห้ามเขาก่อนครับว่ามันอาจจะมีกระแสไฟรั่วครับเพราะว่าถ้าสภาพถนนนะครับหรือสภาพพื้นทางเนี่ยมันมีความเปียกชื้นนะฮะเข้ามาแล้วแม้แต่ไม่ได้มาแตะต้องตัวรถแต่ถ้ามีสมมติมีกระแสไฟฟ้าอยู่บนถนนนะครับก็มีปัญหาได้เห็นไหมครับสตาร์ทไม่ติดนะฮะเฮ้ยยานะฮะผู้หญิงคนนี้จะมาช่วยนะเอาไว้ก่อนมันมีสายฟ้าแรงสูงนะโอเคโอเคนี่ให้เสียงบรรยายเสียงไทยโดยพี่เอ็กเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมช่วยเหลือตัวเองก่อนโอเคโชคดีแล้วเราจะทำไงต่อดีฮะโอเคแน่นอนว่าเอาแล้วครับสถานการณ์วิกฤตเกิดขึ้นครับเนื่องจากมันเกิดการลุกไหม้เกิดขึ้นครับมีควันขึ้นมาแล้วครับเนื่องจากกระแสไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าเนี่ยนะครับจากสายไฟเนี่ยนะครับมันทำปฏิกิริยากับตัวรถนะครับชิ้นส่วนที่เป็นสื่อนำนะครับก็จะเกิดการช็อตแล้วครับตอนนี้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วฮะมีควันพิษคุณจะต้องออกจากรถให้เร็วที่สุดครับแต่จะออกยังไงครับวิธีแรกก้าวลงดีไหมอ้าวไฟดูดครับเพราะว่ากระแสไฟนะครับยังคงอยู่ที่บริเวณตัวรถครับเอามือจับตัวถังนะครับและที่เท้าอันนี้ความต่างสัตว์เกิดขึ้นครับลงกาวนี่แน่นอนช็อตแน่นอนช็อตแน่นอนอันนี้ตายแน่นอนครับเสียชีวิตครับแล้วจะทำไงครับไม่จับขอบประตูแล้วกระโดดดีไหมยังไม่เหยียบที่พื้นกระโดดบึ๊บลงมาได้ไหมฮะได้เฮ้ยรอดแล้วเราจะทำไงต่อจะเดินเลยไหมครับตืดไฟดูดครับถ้าสมมติมีกระแสไฟนะครับแรงสูงเลยนะฮะพาดผ่านจากตัวรถลงมาที่พื้นเนี่ยนะครับแล้วพื้นมีความเปียกชื้นเนี่ยนะฮะการก้าวเท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยเพราะว่ามันจะเกิดความต่างสักกันเกิดขึ้นนะฮะแล้วเราทำไงครับก็ลองก้าวแบบนี้ครับเห็นไหมครับเป็นวิธีเลยใช่ไหมนะฮะใช่ครับก้าวชิดๆนะฮะเหมือนกับว่าไม่ได้ก้าวไม่ได้ยกขาลอยขึ้นมาใช่ฮะ
แตะกับพื้นนะฮะหลังจากที่เราออกมาห่างในระดับที่ปลอดภัยแล้วนะฮะตอนนี้เขารอดจากสถานการณ์วิกฤตแล้วฮะ มาสู่พื้นที่แห้งแล้วนะฮะแล้วก็รถเขากำลังลุกไหม้นะฮะรอดนะฮะคือจริงๆแล้วเขาจะรออยู่ในรถก็ได้ให้คนอื่นมาช่วยนะครับถ้าเขาโทรติดต่อไปที่หน่วยงานราชการดูสภาพรถไม่น่ารอรถแล้วสถานการณ์แต่สถานการณ์แบบนี้มันบีบบังคับให้เขาต้องออกมาจากรถให้ควันก็ตายแล้วโอเคก็มีการโทรกลับมาว่าเป็นยังไงบ้างครับคุณโอเคไหมโอเคครับตอนนี้แต่รถของผมไม่โอเคแล้วนะฮะยืนไว้อะไรแป๊บนึงนะโอเคอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะมันเป็นเรื่องจริงนะมันเหตุการณ์แบบนี้มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดไม่ใช่มีสิทธิ์มันก็เห็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ใช่ฮะแต่ว่าที่บอกว่าลงมาจากรถกันแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าสายไฟมันอาจจะไม่ใช่สายไฟแรงสูงครับอาจจะเป็นสายโทรศัพท์เป็นสายอินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่าไปทุกวันนี้นะถ้าเป็นสายไฟแรงสูงมันน่ากลัวจริงๆนะใช่ครับเราจะต้องห่างจากตัวพื้นที่ที่เกิดมีปัญหาเนี่ยนะครับประมาณ30กว่าฟุตนะครับหรือประมาณสักเกิน15เมตรขึ้นไปแล้วกันจะปลอดภัยหลายคนก็บอกว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้และเครื่องยนต์สตาร์ทติดนะครับก็สามารถที่ขยับรถออกมาจากจุดวิกฤตได้แต่ของผมเคยเจอทีหนึ่งผมเข้าไปในซอยมืดแล้วก็อาจจะมีรถที่ความสูงไปเกี่ยวสายไฟเนี่ยลงมาที่ถนนเลยนะฮะแต่ว่าก็ปักอยู่ที่บนกลางถนนเลยนะแต่ว่าไม่ได้ปักที่พื้นนะครับห้อยตองแต่งอยู่แต่เราไม่เห็นเพราะมันกลางคืนเราก็เลี้ยวไปปุ๊บรถเราไปแตะเฮ้ยแล้วมีอะไรปุ๊บผมก็เปิดกระจกไปดูอ้าวสายไฟนี่มาทำไงดีผมก็ปิดกระจกแล้วก็ถอยหลังนะฮะดีที่ไม่เอามือไปจับนะฮะคนไม่รู้เอามือไปปัดออกก็ยังแปลกใจเอ้ยถ้าเราเอามือไปปัดนี่เป็นเรื่องเลยบางทีนะครับฮะก็ฝากเอาไว้แล้วกันครับมีประโยชน์มากๆนะครับแนะนำก็แชร์ไม่ได้ตลกนะเมื่อกี้ที่เดินเดินแบบนั้นใช่ครับนั่นคือวิธีการที่เขาถูกต้องที่ในการที่จะป้องกันไม่ให้ไฟดูดนะใช่ฮะกรณีมันใช้ได้หลายๆกรณีสมมติว่าเอาสมมติน้ำไปในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าพื้นที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันกรณีที่มีเรื่องราวของไฟช็อตไฟรั่วลงกราวลงพื้นอะไรเงี้ยวิธีการเดินแบบนี้ผมว่านี่อันนี้คือวิธีการที่ทำให้เราไม่ถูกไฟดูดนะครับผมมีคำถามจากทางบ้านนะคะถามมาว่าน้ำมันเกรดพรีเมียมนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มดีเซลนะฮะน้ำมันเกรดพรีเมียมกับน้ำยาล้างหัวฉีดที่ใส่ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลเนี่ยนะฮะคำถามข้อที่1เขาถามว่าทั้ง2อย่างเนี่ยทำงานแตกต่างกันอย่างไรครับน้ำมันพรีเมียมกับน้ำยาล้างหัวฉีดน้ำยาล้างหัวฉีดที่เขาผสมเข้าไปเหรอพวกน้ำมันเอาง่ายๆก็คือพวกพรีเมียมดีเซลทั้งหลายเนี่ยเหรอครับก็เขาผสมมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีสารเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆปกป้องลดการสึกอะไรก็ว่าไปเพิ่มเขาเรียกอะไรนะน้ำยาล้างหัวฉีดเข้าไปก็ทำให้มันสะอาดยิ่งขึ้นนะครับถามว่ามันทำยังไงเหรอก็เขาถาม2อย่างครับคือน้ำมันเกรดพรีเมียมเลยนะครับถ้าเทียบกับน้ำยาล้างหัวฉีดเนี่ยนะครับมันที่ผสมไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยทำงานแตกต่างกันอย่างไรครับมันทำหน้าที่อะไรแตกต่างกันพี่เอกอธิบายก็ถ้าถามในหลักการเบื้องต้นอย่างนี้แล้วกันคือถ้าน้ำมันเกรดพรีเมียมเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาจะต้องเอาพื้นฐานของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับที่ดีที่ประสิทธิภาพสูงที่สะอาดเกรดสูงเลยเนี่ยนะครับผ่านการกลั่นน้ำมันที่มันมีหลายชั้นหลายขั้นตอนเนี่ยเอาน้ำมันเกรดดีเกรดพรีเมียมที่มันเพียวที่มันมีความบริสุทธิ์เนี่ยเอามาใช้เป็นน้ำมันพื้นฐานแล้วก็เติมสารเพิ่มคุณภาพเข้าไปนะครับสารเพิ่มคุณภาพของกลุ่มดีเซลเนี่ยก็เป็นสารเพิ่มคุณภาพในส่วนของการเผาไหม้นะครับก็คือเป็นการเพิ่มค่าซีเทนนัมเบอร์และการทำให้การจุดระเบิดของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันดีมันไวการแตกตัวผสมกับอากาศเนี่ยให้มันไวลดค่าเขาเรียกว่าเป็นอิกนิชันดีเลย์ให้มันลดน้อยลงไปทำให้การจุดระเบิดเร็วขึ้นนะครับสิ่งที่ได้เลยก็คือการจุดระเบิดไวเครื่องยนต์เผาไม่ดีเครื่องยนต์มีเสียงเงียบนะครับแล้วก็ให้อัตราเร่งให้ความประหยัดนะครับส่วนที่2สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นเกรดพรีเมียมก็คือเขาจะใส่สารชะล้างพิเศษเข้าไปทำให้ระบบเชื้อเพลิงเนี่ยสะอาดนะครับแล้วก็จะมีการดึงเอาความสกปรกเนี่ยออกมานะครับจากตัวการอุดตันนะครับออกมาแล้วก็ผสมกับออกมาเพื่อฉีดออกไปกับการใช้งานเลยนะครับไม่ฝังไม่ตกค้างแต่สำหรับน้ำยาล้างหัวฉีดตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นตัวน้ำมันใสชนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่ามันมีความเข้มข้นที่สูงกว่านะครับแต่ก็มีหลายเกรดหลายยี่ห้อตั้งแต่ขวดนึง30บาท20บาทจนถึงขวดนึงเนี่ยเป็นพันบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างของตัวน้ำยาแบบนี้แล้วกันที่มันมีความแตกต่างกันแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็คือทำความสะอาดเป็นหลักแล้วก็จะช่วยค่าซีเทนนัมเบอร์ได้ในระดับหนึ่งนะครับ
2 อย่างนี้ทำงานต่างกันอย่างไรก็ทำงานต่างกันที่พื้นฐานครับน้ำมันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมเนี่ยก็คือเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วใส่สารพิเศษเข้าไปนะครับแต่น้ำยาล้างก็คือหลักๆแล้วมีหน้าที่ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ใส่หัวเชื้อที่เกี่ยวกับการเผาไหม้เพิ่มเข้าไปเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมันทำงานแตกต่างกันนะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่เหลือเดี๋ยวมาต่อแล้วกันนะฮะรับสายก่อนรับสายคุณสิริครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณบอมครับผมครับอยากจะถามนิดนึงผมมี CX5 รีเซลอยู่นะครับครับทีนี้ตอนนี้ไฟระบบ i-stop มันก็กระพริบแล้วทีนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันไม่มีผลต่อการทำงานของระบบอื่นๆอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ อันนี้ไฟขึ้นมาเฉยๆหรือว่าแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ครับแบตเตอรี่ไม่ได้เปลี่ยนครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่ก็เริ่มที่จะมีอาการค่อนข้างจะอายุปลายๆแล้วประมาณนั้นครับแต่ตอนนี้คือไฟอะไรกระพริบนะไฟที่เป็นตัว i stop engine stop ครับ start stop เหลืองๆจะกระพริบที่หน้าปัดแล้วก็จะมีเป็นสามเหลี่ยมเป็นเครื่องหมายไอ้ตกใจขึ้นมาด้วยพร้อมกันนะฮะครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เป็นห่วงว่ามันจะมีผลกับการทำงานของระบบเครื่องยนต์อื่นๆไหมโอเคโดยสรุปเลยนะครับระบบ i-stop เนี่ยก็คือเป็นระบบ idling stop เหมือนกับเครื่องยนต์เหมือนกับระบบที่มีใช้ในหลายๆรุ่นนะฮะแต่ของ Mazda ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงตรงที่ถ้าค่าแรงเคลื่อนของไฟฟ้าเนี่ยนะครับต่ำลงกว่าค่ามาตรฐานหรือค่า CCA ของแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มลดน้อยต่ำลงไปหรืออาจจะอยู่ในช่วงปลายของการใช้งานของแบตเตอรี่ลูกเนี้ยเรายังรู้สึกว่าใช้งานได้ปกติสตาร์ทอะไรได้ปกติเลยนะครับแต่ระบบพวกนี้มันเซนซิทีฟมากมันวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้านิดเดียวแตกต่างปุ๊บเนี่ยมันโชว์เลยถามว่ามันมีผลต่อการใช้งานของเครื่องยนต์ไหมไม่มีผลเสียกับเครื่องยนต์ครับแต่ระบบ i-stop จะไม่ทำงานนะครับอ๋อครับครับปกติอายุของแบตที่ใช้กับรถรุ่นนี้เนี่ยอายุใช้งานน่าจะสักประมาณเท่าไหร่ครับมันแล้วแต่การใช้งานนะฮะมันกำหนดไม่ได้แต่คนใช้งานรถไม่เท่ากันบางคนไม่ค่อยได้ใช้แบตอาจจะเสื่อมเร็ว ใช่ไหมฮะหรือว่าคนที่ใช้รถทุกวันก็อายุการใช้งานก็อาจจะยาวนานกว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้ขับครับในทางเทคนิคเนี่ยไอ้ stop เนี่ยผมว่ามันรู้สึกมันก็หงุดหงิดนะบางครั้งมันสามารถที่จะให้ทางเทคนิคปิดได้ไหมสี่ห้าปิดให้ตลอดไปได้ไหมฮะคือเขามีปุ่มให้เลือกหยุดการทำงานได้ครับแต่ทีนี้ผมสงสัยว่าในทางเทคนิคเนี่ยมันสามารถที่จะให้ช่างเขาดำเนินการบอกว่าผมไม่ต้องการใช้มันอะไรประมาณนั้นนะฮะจะทำได้ไหมในทางเทคนิคสามารถที่จะดัดแปลงได้แต่ในศูนย์บริการไม่ทำให้แน่นอนนะครับศูนย์บริการไม่ทำนะครับก็คือเปลี่ยนวงจรจากปกติที่มันเคยออนระบบเนี่ยให้มันปกติเนี่ยไม่ออนระบบนะครับสลับทางกันที่สวิตช์นะฮะสามารถทำได้ครับโดยอู่ข้างนอกนะครับเป็นอู่มาสด้าก็ได้นะครับแต่ในศูนย์บริการไม่ทำนะฮะเมื่อทำแล้วก็ไม่มีผลในเรื่องระบบอื่นๆใช่ไหมครับหรือเรียนอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าไม่อยากไม่ชอบระบบนี้จริงๆลองตรวจสอบระบบฟิลของระบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือระบบที่ง่ายสุดแล้วนะฮะแล้วไม่ต้องสูงอาจจะทำให้แล้วเราขอให้เขาบอกเราไม่อยากใช้ระบบนี้ทำยังไงเอาถอดฟิลออกหรือว่าตัดไฟอะไรยังไงน่าจะพอได้อยู่นะแต่ไฟอาจจะโชว์นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับผมก็ไปขอร้องให้เขาช่วยดูว่าจะทำให้ได้หรือไม่ขอบคุณมากครับดูมาตั้งแต่คุณบอมยังพูดไม่ค่อยคล่องอ่ะตอนนี้คล่องปึ๊ดเลยเก่งมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับได้ครับโอเคก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะแต่ว่าแบตเตอรี่ของตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงประมาณ 8,000 กว่าบาทถ้าผมใช่แบตเตอรี่แต่ซื้อข้างนอกได้นะซื้อข้างนอกได้นิดเดียวก็คือต้องดูค่า CCA ที่เกิน860อัพขึ้นไปนะครับซึ่งมันจะมีเฉพาะแบตเตอรี่ราคาเกรดสูงเลยนะครับปกติแล้วเนี่ย800 820เนี่ยมันน่าจะใช้ได้แล้วพอไปเช็คดูปุ๊บแบตลูกเดิมของเขาเนี่ย860 CCA เพราะฉะนั้นค่า CCA สูงมากโอ้โหต้องเฟ้นหาแบตที่มีสเปคนี้เลยซึ่งน้อยมากเลยนะฮะโอ้โหอยากได้ EVO 10มือแรกพี่มีร้านแนะนำไหมไปซื้อที่ไหนอะรถมือหนึ่งตอนนี้ Final Edition ยังมีเหลือไหมครับเนี่ย คือจริง EVO 10 Mitsubishi ก็ไม่ได้ขายอยู่แล้วใช่ไหมมิสซูว่าเราไม่ได้ขายไม่ได้ขายเป็นรถที่เป็นเกรย์นำเข้าอยู่แล้วใช่แล้วก็ใครจะเข้ามาตอนนี้อาจจะต้องสั่งกันนะพวกเกรย์เนี่ยก็มีทางเดียวคือถ้าเอามือหนึ่งเลยก็ต้องคุยกับพวกเกรย์นี่แหละว่าสั่งเข้ามาเราบวกลบดูว่ามาถึงเราแล้วมันเท่าไหร่ซื้อไหวไหมมีทางเดียวผมเชื่อว่ารถมือหนึ่งยังมีอยู่นะฮะ EVO 10ยังสั่งได้อยู่แต่บ้านเราเผอิญมิสซูไม่ได้ขายก็ต้องพึ่งพวกบรรดาเกรย์ทั้งหลายครับนะครับ
ทำไมต้องมือหนึ่งอ่ะรถทำได้ไหมหรือรถแท้มือสองรถแท้มือสองเนี่ยราคาต่างกันเยอะเลยมันต่างกันพาร์ทเองนะฮะจริงแล้วเนี่ยนิดเดียวเองนะอะไรฮะสวัสดีครับอ๋อไปเรียนต่อนะครับแฟนรายการบนหน้าจอบอกสวัสดีครับพี่บอมพี่เอ็กไปเรียนต่อเลยหายไปนานครับตอนนี้จบมาแล้วครับกลับมาแล้วครับไปเรียนต่อก็ดูได้ไงตอนนี้ดูผ่านทาง Facebook ไลฟ์ไงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรามี Facebook ไลฟ์ให้ดูแล้วเด็กอ๋อเด็กน้อยอำนาจเจริญเนี่ยเหรออ่ะสวัสดีนะครับลืมไม่ได้เลยนะครับขอบคุณแฟนรายการนี่คือตัวอย่างที่ดีครับผมนะครับเลยน่ารักของรายการหายกันไปคุณอ้อยคุณอ้อยคุณอ้อยครับผมนะครับส่งทุเรียนมาตอนนี้ถึงสตูสปีดชาแนลเรียบร้อยแล้วจริงถึงแต่เช้าแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็กลิ่นก็ตลบอบอวลไปหมดเลยนะก็คือน่ากินมากแต่ยังไม่มีใครกินนะพอดีพี่อมอยู่ที่กาลาดก็ไม่ได้เข้ามาดูเขามาส่งเขาก็รับของไว้ก็ไม่มีใครดูแต่ว่ากลิ่นเนี่ยหอมหวนเลยนะกลิ่นทุเรียนนะครับพูดแล้วน้ำลายไหลเลยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับเป็นแฟนรายการที่น่ารักนะครับส่งมาให้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการสปีดทอล์คครับ